อืมคุณดีจังเลยโอเคนะเอากลับมาถึงฝั่งเฟสต่ออีกนะครับเพราะว่ามีคำถามมาลุงคะปฏิสัมภิทาญาณสี่คนที่เข้าถึงนี่มีกี่อย่างคะเหมือนหรือต่างกันคะเอาล่ะเอาล่ะให้ลุงเปิดตำราได้ไหม มีนะตำราเนี่ย ปฏิสัมภิทาจีมาอธิบายความอย่างนี้ครับ1คนไหนที่ได้สภาวะที่บอกว่าถ้าบรรลุธรรมนะครับก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยคือพระอรหันต์นะให้รู้ไว้แปลว่าผ่านโสดาบันผ่านระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะเรียกว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตตินะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่4อย่าง1ก็คือมีการรับรู้ไวโต้ตอบไวนะหนึ่งก่อนแตกฉานเรื่องของพยัญชนะนะแตกฉานเรื่องภาษาโอเคไหมครับภาษามันก็มีอะไรล่ะก็มีพยัญชนะนะถ้าหากว่าภาษาอังกฤษก็เอถึงแซดนั่นแหละโอเคไหมถ้าเป็นไทยก็กอไก่ถึงฮอโนโฮนี่นะคือพยัญชนะแตกฉานพยัญชนะโอเคนะแล้วพยัญชนะเนี่ยเอาสระมาปนอังกฤษก็ A E I O U เขามีสระแข็ง5ตัว A E I O U เขาเป็นภาษาสากลได้แต่ภาษาไทยสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระโอสระโอสระแอสระแอสระเอียสระเอียแล้วมีอะไรสระอัมไอเอามันสระเยอะนะ นะสระมันเยอะนะยังไม่พอนะยังมีพยัญยังมีวรรณยุกต์อีกเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงเนี่ยเสียงกลางเสียงกาสระกอกาก็คืออะอานะอะอาอีอือกา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 วรรณยุกต์มีภาษาพ่อขุนเนี่ยมีวรรณยุกต์สลับซับซ้อนนะกว่าภาษาพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจยากหน่อยเนี่ยแตกฉานเรื่องของความหมายทีนี้พอไปเอาสลับมาปนกับอะไรล่ะพยัญชนะมาปนกับมารวมกับสระมันก็เป็นคำไปตอนนี้เป็นความหมายแล้วเป็นคำนายดำใช่ไหมนายดำตื้อตื้อนายดำซื่อบื้อภาษาใช่ไหมภาษาไทยดำตื้อตื้อดำซื่อบื้อนี่เป็นต้นจะต้องแตกฉานความหมายของภาษาแตกฉานอักขระก็คือพยัญชนะอักขระคือตัวนั้นแหละนะแตกฉานอัตถะคือความหมายภาษาสองไปแล้วนะสามแตกฉานเรื่องของรูปของนามสมมติสัจจะนี่คือรูปปรมัตถสัจจะนี่คือนามต้องแตกฉานเลยแตกฉานต้องเข้าใจใช่ไหมต้องเข้าใจนี้คนที่เข้าถึงตรงเนี้ยมันให้แตกฉานไ
รูปกับนามนะครับแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามต้องแตกฉันก็แต่แบบต้องบรรลุธรรมจะทำได้นะครับรู้ได้ทำได้บรรลุธรรมแล้วก็ข้อที่4สุดท้ายก็คือรู้โดยไม่ต้องจำนะรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็มันต้องจำไปพระโต้ตอบทันทีทันใดแตกฉานพวกพ่อแบบไม่ต่อหน้ารับหลังได้หมดเนี่ยโต้ตอบป้องมาทันใจดีเบตปึกปักปึกปักจุกจักจุกจักนึกออกไหมครับนั่นแหละครับที่บอกว่าองค์ประกอบของคำว่าปฏิสัมภิทาสี่หรือปฏิสัมภิทายานแน่นอนคนต้องพวกนี้ต้องได้ยานอย่างรู้เพราะผู้รู้ทั้งผู้รู้ทั้งจะมียานอย่างรู้อย่างรู้อดีตสุดอดีตผ่านอะไรผ่านความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธใช่มั้ยทุกสมุทัยนิโรธใช่มั้ยนั่นคือญาณอย่างรู้อดีตจากปัจจุบันถอยหลัง5ดินสุรดีก็ไปรู้เรื่องตัวเกิดของตัวเองบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือญาณอย่างแน่นอนคนที่ได้จริงๆต้องเป็นญาณอย่างรู้ทีนี้ญาณอย่างรู้ตัวนี้ต้องได้ตาทิพย์ตินี่ครับตาทิพย์ก็มีในคําสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องของอภิญญางั้นตำรามาให้ดูได้ยังได้ด้วยมีตาทิพย์พอตาทิพย์จะส่องหาอดีตได้หมดก็รู้การเกิดของตัวเองตัวเองนะเมื่อรู้การเกิดตัวเองตัวเองคือสัตว์สัตว์มนุษย์มันก็เป็นตัวแทนของสัตว์มนุษย์สบายเลยเห็นไหมฮะก็รู้การเกิดของมนุษย์เนี่ยรู้การเกิดของสัตว์สัตว์โลกใช่ไหมครับหมูหมากาไก่แม้กระทั่งไวรัสไฟรอยด์เนี่ยโคโรนาเนี่ยรู้แน่ๆด้วยเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงรู้การเกิดของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสัตว์ด้วยน่าไหมได้สรรพสัตว์ก็ต้องได้สรรพสิ่งใช่ไหมนั่นแหละก็เรียกว่าแต่ปัญญาเป็นมันไม่ใช่ไม่ธรรมดานะเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับรู้แบบปัญญาโอเคนะนี่นี่ขนาดปัญญาบุคคลนะเจโตมากกว่านี้อีกโอเคมันได้ไหมครับง่ายๆปัญญาบุคคลรู้อดีตทั้งหมดเออให้มันจบไปเลยเจโตบุคคลรู้อนาคตทั้งหมดเอาเข้ามันเอาเข้ามันสุดที่นี่ง่ายที่สุดนะถ้าจะแบ่งการรู้หรือเจโตเนี่ยรู้ทั้งอดีตหมดอนาคตหมดแต่ปัญญาวิมุตติมันจะรู้อดีตของการเกิดโลกใบนี้ปัญญาเนี่ยแล้วก็รู้อนาคตสุดของโลกใบนี้เท่านั้นแต่เจโตเนี่ยมันรู้อดีตของการเกิดจักรวาลโอเคไหมพระอรหันต์รู้อนาคตของการดับของจักรวาลส่วนพระพุทธเจ้ารู้อดีตของการเกิดนู่นกาแล็กซี่นู่นก็รู้การดับของกาแล็กซี่ทั้งหมดเนี้ยพระพุทธเจ้ารู้มากกว่าเป็นชั้นเป็นตอนไปเนี้ยพอได้ไหมครับอธิบายความอย่างนี้พอที่จะลำดับเป็นสเต็ปได้ไหมก็ลองใคร่ครวญดูเผื่อว่าท่านอยู่หน้าจอไปถึงตรงนั้นถามลุงไปถึงตรงนั้นไหมไปไม่ถึงก็ขอหลับตาแล้วให้ฟังก็แค่ก็จบแล้วรับได้ไหมรับไม่ได้ก็หยุดมาทะเลาะไปทำไมเลยอย่างนี้เป็นต้นรับได้ก็พยักหน้าไปเฉยก็ยิ้มดึกๆไปเฉยถ้ารับได้นะที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดโอเคไหมครับเข้าหรือไม่เข้าเข้าใจไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อไม่เอาความเชื่อนี้ไปไกลเชื่อกับไม่เชื่อเชื่อก็ไม่ชอบไม่ต้องการความเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจฟังทันไหมเนี่ยนั้นยุคนี้มันยุคความเข้าใจแน่นอนนะครับมันจะเข้าใจมันต้องระดมความคิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าในจอเอง
ุ้นส่วนความคิดเพื่อเกิดความเข้าใจหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ในหน้าจอก็เขียนให้ดูใช่ไหมก็ต้องแชร์ไปแชร์กันมาท่านถามผมก็ตอบก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนความคิดกันเพื่อที่จะไปต่อนะเท่าถูกก็ผิดยุ่งเลยครับบอกกันยุ่งเลยเดี๋ยวก็ฉันถูกเธอผิดครูฉันถูกอาจารย์ฉันถูกฉันรับการเรียนการสอนมาจากครูบาอาจารย์ฉันที่ถูกถ้ายึดนั่นก็เสร็จเลยนะครับถ้ายึดครูบาอาจารย์เสร็จเลยนะครับมันก็ไปต่อมันทำให้แคบครับมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่สอนสัตว์ไม่เชื่อครูบาอาจารย์สอนสัตว์ไปเชื่อใครที่เชื่อแมวที่ไหนก็ขัดกับโลกก็บอกง่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมมันเหนือโลกใช่ไหมครับปรมัตถ์มันเหนือโลกไปแล้วล่ะครับก็รู้แล้วว่าเหนือโลกมันเกินโลกอะไรมันก็เลยไม่ตรงกับโลกความจริงเข้าใจโลกทั้งหมดนะอธิบายเรื่องโลกเข้าใจเรื่องโลกทั้งหมดนั่นแหละแต่พออธิบายเรื่องเกินโลกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอธิบายเรื่องการโลกเพราะว่าจะไม่มีใครรับได้มันก็เลยไม่รู้นี่ก็ต้องปฏิบัติเอาทีนี้ครับก็บอกแนวทางปฏิบัติให้มันถึงตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไปในกรอบอ้างอิงตรงนั้นไปสร้างในการปฏิบัติบูชาจะเป็นใครก็ได้มนุษย์โลกวันนี้หญิงชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกความเชื่อไม่ว่าจะเชื่อภายใต้เงื่อนไขของหลักคำสอนศาสนาใดๆในโลกกลับมาหาตัวคำว่ามนุษย์ในที่สุดนะวันนี้ถ้ายอมรับคำว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันมันต้องสื่อสารกันรู้เรื่องเมื่อรู้เรื่องแล้วก็ไม่ทะเลาะกันก็แค่นั้นเองใช่ไหมสามารถอ่ะก็ต้องไม่เลือกศาสนาแล้วยกย่องไปเถอะศาสนาดีหมดนั่นแหละศาสนาดีหมดแต่คนสอนศาสนาต่างหากที่มันไม่ดีทุกวันเขาบอกหรือจะเถียงลุงเนี่ยศาสนาดีหมดในพระคัมภีร์น่ะดีหมดแต่คนสอนต่างหากที่มันไม่ดีเถียงลุงไม่ทีเดียวยกเว้นเอาสีข้างถูต่อละเชิญนี่ครับเห็นไหมจบเลยไม่ไปต่อทำไมล่ะ